สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมมี19ข้อคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในยามที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็ท้อแท้เอามาฝากครับในช่วงเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็ท้อแท้เราต้องการกำลังใจจากใครสักคนบางครั้งเราเหลียวมองไปทางไหนก็มีแต่ความว้าเหวดุจดังคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครสักคนที่จะเข้าใจหรือที่จะคอยรับฟังปัญหาของเราหลายๆคนเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆแล้วเราจะทำอย่างไรในเมื่อชีวิตเรานั้นยังต้องดำเนินต่อไปเราไม่อาจรอกำลังใจจากคนอื่นได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เรารู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นแรงผลักดันชีวิตของเราให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงผมจึงได้รวบรวมข้อคิด19ข้อขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนำมาฝากทุกท่านครับบางทีอาจจะทำให้ทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้รู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้นจะมีข้อความหรือวิธีการไหนบ้างลองมาฟังกันดูนะครับ19ข้อคิดในการให้กำลังใจตัวเองข้อที่1อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจข้อที่2คนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองข้อที่3กระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเองข้อที่4คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้งแต่คนฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้นข้อที่5คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําไม่ใช่เพราะได้ทําในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทําข้อที่6อย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวข้อที่7มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียวข้อที่8ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่จงท่องให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเองข้อที่9ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายเรื่องข้อที่10ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตข้อที่11ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่จะทำในสิ่งที่ตนฝันข้อที่12คนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ทราบซึ้งรสของความอิ่มข้อที่13ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อมหอมหวานกว่าเดิมข้อ14อันตรายที่สุดของชีวิตคนเราก็คือการคาดหวังอย่ายอมแพ้
ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหตุผลของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนหนึ่งถ้าคุณไม่ลองก้าวคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรข้อที่15ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไปข้อที่16หลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอข้อที่17มีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าไม่มีวันหลังข้อที่18คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำและข้อที่19ข้อสุดท้ายนะครับหัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายหากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับข้อคิดให้กำลังใจตัวเองในยามที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างท้อแท้ทั้ง19ข้อถ้าหากว่าเรารู้จักสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเราก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายลงถ้าเราคิดและทำในสิ่งที่ดีเราก็จะได้ดีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับปัญหาขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ